ันนี้เรียนภาษาอังกฤษกับครูหลินนะคะเราจะมาเรียนกันการเติม er และ est ในคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์นี่ก็คือ adjective นักเรียนคงได้ยิน er และ est กันมาบ้างแล้วนะคะพวกคำว่า taller shorter พวกนี้นะคะแล้ววันนี้จะเป็นการเรียนที่พิเศษนิดนึงนะคะนอกจากพอดแคสต์นอกจากคุณสามารถฟังในพอดแคสต์แล้วเนี่ยก็ยังสามารถไปฟังในไปดูคอนเทนต์ใน YouTube ได้อีกด้วยนะคะถ้าหากว่าตอนนี้นักเรียนฟังในพอดแคสต์อยู่ก็ไม่เป็นไรก็ฟังไปนะคะแต่ว่าถ้ามีเวลานะคะไปเสิร์ชหาเรียนภาษาอังกฤษกับครูหลินใน YouTube แล้วก็ขึ้นไปดูคอนเทนต์ก็จะเห็นภาพมากขึ้นด้วยนะคะเอาละค่ะเมื่อกี้ครูพูดถึง ER และ more นะคะ ER กับ more เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเวลาเราเห็น2 ER หรือ more มันกำลังหมายความว่าในการเปรียบเทียบนั่นเองเวลาเราเปรียบเทียบนั้นนะคะเราเรียกว่าเป็นขั้นกว่าหรือเราการเปรียบเทียบคือ comparative นะคะในกรณีที่เป็น ER หรือ more จะเป็นการ compare หรือเปรียบเทียบแบบขั้นกว่านั่นเองเพราะมันคือการเปรียบเทียบสิ่งของ2สิ่งไม่ว่าจะเป็น2สิ่งของ2สิ่งคน2คนสถานที่2สถานที่นะคะเราเรียกว่า comparative หรือว่าเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่านั่นเองนะคะถัดมาอีกตัวนึงที่เมื่อกี้ครูพูดถึงก็คือ est หรืออีกคำหนึ่งที่เราอาจจะเห็นได้บ่อยๆก็คือคำว่า most 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 2ตัวนี้นะคะใช้เมื่อไหร่นะคะ2ตัวนี้เราจะใช้เมื่อเราต้องการเปรียบเทียบเหมือนกันแต่เปรียบเทียบขั้นสูงสุดหรือในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า superlative นะคะจำแค่ว่าขั้นกว่ากับขั้นสูงสุดและทำไมตัว est กับ most เราถึงเรียกว่าเป็นขั้นสูงสุดนะคะก็เพราะว่ามันเป็นการเปรียบเทียบสิ่งของหลายๆสิ่งนั่นเองนะคะจำไม่ยากนะคะถ้าเป็น er หรือ moremันคือขั้นกว่าเปรียบเทียบ2สิ่งถ้าเป็น est หรือ most มันเป็นการเปรียบเทียบขั้นสุดนะคะและเปรียบเทียบของหลายๆสิ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะ er more กว่า2สิ่ง est most สูงสุดหลายๆสิ่งจำง่ายๆนะคะแล้วเดี๋ยวทันมาเรามาลองดูตัวอย่างนิดนึงว่าเวลาที่ครูพูดถึง er กับ est เนี่ยแล้วบอกว่า2สิ่งกับหลายๆสิ่งเนี่ยมันใช้ยังไงนะคะถ้าสมมุติว่ามียีราฟกับม้าลายนะคะยืนคุยกันอยู่ทีนี้เราก็จะบอกว่า the giraffe is taller than the zebra the giraffe is taller than the zebra ในประโยคนี้นะคะ taller ตัวนี้มาจากคำว่า tall t a double l ที่แปลว่าสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้อย่างที่ครูบอกว่ามียีราฟและม้าลายยืนคุยกันอยู่เนี่ยยีราฟก็จะต้องสูงกว่าม้าลายแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคนี้เลยบอกว่ายีราฟเนี่ยสูงกว่าม้าลายนั่นเองนะคะ The giraffe is taller than the zebra ทำไมถึงใช้ taller เพราะมันคือการเปรียบเทียบของ2สิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเลยเป็นการเปรียบเทียบแบบขั้นกว่าหรือ comparative นั่นเองนะถัดมาอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าหากว่าในรูปภาพนี้มีทั้งยีราฟมีสุนัขมีหนูแฮมสเตอร์แล้วก็มีเสือทีนี้มันมี4ตัวละมันไม่ใช่2อย่างเหมือนเมื่อกี้ในกรณีที่มันเป็น4หรือว่าหลายๆสิ่งเนี่ยการที่มากกว่า2ก็คือหลายสิ่งแล้วนะคะเรากำลังพูดถึงการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดนั่นเองในกรณีนี้ครูถึงเขียนประโยคว่า the giraffe is the tallest in the group the giraffe is the tallest in the group tallest ตัวนี้ก็คือ t a double l e s t t a double l e s t tallestแปลว่าสูงที่สุดนะคะ tall แปลว่าสูงพอมันเติม est ที่เป็นขั้นสูงสุดเราเลยเรียกว่าเป็น tallest การสูงที่สุดในกลุ่มแล้วประโยคนี้คือยีราฟเนี่ยสูงที่สุดในกลุ่มทำไมเราถึงใช้ est คะอย่างที่ครูสอนไปก่อนเบื้องต้นนะคะก็เพราะว่าอันนี้มันเป็นการเปรียบเทียบแบบหลายๆสิ่งหรือหลายๆชิ้นหลายๆตัวมันเลยเป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดหรือ superlativeนั่นเองนะคะทีนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับตัว er more แล้วก็ est most
นะคะ ER more เปรียบเทียบ2สิ่งเป็นขั้นกว่า EST most เปรียบเทียบหลายสิ่งเป็นขั้นสูงสุดนั่นเองทีนี้พอเรารู้แล้วว่า2ตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรนะคะว่าขั้นการเปรียบเทียบขั้นกว่ากับการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดคืออะไรถัดมาเราต้องมาเรียนรู้กฎของมันกฎการเติม ER และ EST ในคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์หรือ adjective นั่นเองนะคะมาดูกฎข้อที่1กันค่ะในกรณีที่คำคุณศัพท์หรือ adjective มี1ถึง2พยางค์นะคะมีแค่1ถึง2พยางค์เราจะเติม ER หรือ EST ได้เลยทีนี้อาจจะมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างคำศัพท์นะคะที่สามารถเติม ER และ EST ได้เลยก็คือคำศัพท์ที่มี1ถึง2พยางค์นั่นเองในคำแรกตัวอย่างเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างไปแล้วก็คือคำว่า tall ที่แปลว่าสูง TALL นะคะถ้าเป็นขั้นกว่าเราจะเติม ER เข้าไปแล้วจะกลายเป็น taller ถ้าเกิดขั้นสุดเติม EST เข้าไปก็จะกลายเป็น tallest นะคะทีนี้ความหมายของมันแปลว่าสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็น taller ก็คือสูงกว่าถ้าเป็น tallest ก็จะเป็นสูงที่สุดนะคะคำถัดมาคำว่า small ตัวเนี้ยก็คือมีแค่1จริงๆมัน1ครึ่งพยางค์เองด้วยซ้ำเพราะ s ตัวนี้เราไม่ได้ออกเสียงแบบ small อย่างนี้นะคะคนไทยอาจจะแบบนักเรียนหลายคนอาจจะออกเสียง small แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดคุยกับต่างชาติเราอาจจะ s แบบสั้นๆนะคะ small นะคะถ้ามันเป็นขั้นกว่าเติม er เข้าไปก็จะกลายเป็นsmaller ถ้าเป็นขั้นสุดเติม est เข้าไปก็เป็น smallest เพราะฉะนั้นคำว่า small แปลว่าเล็ก smaller เล็กกว่า smallest เล็กที่สุดคำถัดมานะคะคำว่า clever สะกดว่า clever clever แปลว่าฉลาดถ้าในกรณีที่เราเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่าเติม ER ก็จะกลายเป็น cleverer ตัวนี้เติม ER ได้เลยเพราะมันเป็นแค่2พยางค์นั่นเองนะคะถ้าเป็นขั้นสุดเติม EST ก็จะกลายเป็น cleverest นะคะเพราะฉะนั้นคำแปลคือ clever คือฉลาด cleverer ฉลาดกว่า cleverest ฉลาดที่สุดคำถัดมานะคะคำว่า fast 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 ตัวนี้แปลว่าเร็วรวดเร็วนะคะถ้ามันมีแค่1พยางค์เพราะฉะนั้นเราเติม ER และ EST ได้เลยถ้าในกรณีที่มันเป็นการเปรียบเทียบแบบขั้นกว่า2สิ่งนะคะก็คือ faster และถ้ามันเป็นกรณีที่เราเปรียบเทียบขั้นสูงสุดนะคะเราก็จะเป็น fastest ในส่วนของคำแปลนะคะ fastแปลว่ารวดเร็ว faster ก็คือว่าเร็วกว่า fastest ก็คือเร็วที่สุดนั่นเองนะคะคำสุดท้ายของตัวข้อที่กดข้อที่1นะคะคำว่า cheap cheap ตัวนี้ออกเสียงว่า cheap ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ sheep ที่แปลว่าแกะแต่เป็น cheap ที่แปลว่าราคาถูกนะคะเพราะฉะนั้นเราครูออกเสียงสั้นๆข้างหน้า cheap ตัวนี้ก็คือเป็น ch นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องอ่านออกเสียงให้ถูกนะคะถ้าเกิดออกเสียงผิดเนี่ยประโยคก็สามารถผิดไปผิดเพี้ยนไปได้เลยนะคำแปลเปลี่ยนไปเลยนะคะการใช้งานก็จะเปลี่ยนไปนะคะทีนี้ถ้าในกรณี cheap ตัวนี้แปลว่าราคาถูกถูกไหมคะถ้ามันเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่าหรือเติม er เข้าไปก็จะกลายเป็น cheaper ถ้าเป็นขั้นสุดเติม est เข้าไปก็จะกลายเป็น cheapest เพราะฉะนั้นนะคะ cheap คือราคาถูก cheaper ราคาถูกกว่า cheapest ราคาถูกที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นกฎข้อที่1ง่ายๆเลยนะคะคำคุณศัพท์หรือ adjective ที่มี1ถึง2พยางค์เราจะเติม er และ est เข้าไปเลยนะคะถัดมานะคะกฎข้อที่2สำหรับคำคุณศัพท์ที่มีมากกว่า2พยางค์ทีนี้นะคะเน้นนะคะมากกว่า2พยางค์เราจะทำยังไงเราจะเติมคำว่า more
หรือคำว่า most คำว่า more เมื่อกี้ครูบอกไปแล้วก็เปรียบเสมือน er ก็คือว่าใช้สำหรับการเปรียบเทียบของสองสิ่งนะคะก็คือขั้นกว่าและคำว่า most เราจะใช้กับการเปรียบเทียบของหลายๆสิ่งคือขั้นสูงสุดนั่นเองทีนี้เรามาดูตัวอย่างคำศัพท์นะคะที่สามารถนำมาใช้ more กับ more กับ most ได้นะคะก็คือคำคุณศัพท์ที่มีมากกว่า2พยางค์นะคะคำแรกคำว่า expensive ตัวนี้ expensive สะกดว่า expensive expensive แปลว่าแพงนะคะราคาแพงเมื่อกี้เรามีราคาถูกแล้วเนาะตอนนี้เรามีราคาแพงนั่นเองถ้าในกรณีถ้าเป็นการเปรียบเทียบแบบขั้นกว่านะคะหรือตัว more นั่นเองก็คือเราจะเติม more เข้าไปข้างหน้าเลยค่ะก็เป็น more expensive more ตัวนี้ก็จะเป็น more more expensive และถ้าในกรณีเป็นขั้นสูงสุดเราก็จะใช้คำว่า mostMOST most expensive เพราะฉะนั้นตัวนี้เรามาไล่ทีละตัวนะ expensive แปลว่าแพง more expensive แปลว่าแพงกว่าและ most expensive ตัวนี้ก็คือแพงที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย3คำคำนี้เนี่ยมันมี3พยางค์ก็คือมันมากกว่า2พยางค์นั่นเองมันก็เลยตกในกฎข้อที่2เราจะต้องเติมคำว่า more หรือคำว่า most เข้าไปนั่นเองนะคะถัดมาคำว่า difficult 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 ตัวนี้หลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันแปลว่ายากนะคะสมมุติว่าเจอข้อสอบยากๆแล้วก็ใช้คำว่า difficult นั่นแหละนะคะถ้าในกรณีที่เรากำลังเปรียบเทียบขั้นกว่าหรือ2สิ่งนะคะเราก็จะเติมคำว่า more ไปด้านหน้าเลยก็กลายเป็น more difficult ถัดมาถ้าเกิดเป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดเช่นสมมุติว่ามีหลายวิชาเลยแล้วเราบอกว่าวิชาเลขเนี่ยยากที่สุดเราก็ต้องใช้คำว่า most difficult ค่ะ difficult แปลว่ายาก more difficult แปลว่ายากกว่าและ most difficult แปลว่ายากที่สุดนะคะคำถัดมานะคะก็คือคำว่า dangerous คำนี้มาจากคำว่า danger ที่แปลว่าความอันตรายนะคะเพราะฉะนั้น dangerous ก็แปลว่าอันตรายนั่นเองสะกดแบบนี้นะคะ dangerous 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 แปลว่าอันตรายถ้าเกิดเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่าหรือ2สิ่ง2ชิ้นนะคะเราก็จะเรียกว่า more dangerous เพราะว่ามันมีมากกว่า2พยางค์เราจึงเติมคำว่า more เข้าไปข้างหน้า more dangerous ถ้าเป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดจากของหลายๆชิ้นแล้วบอกว่าชิ้นเนี่ยอันตรายที่สุดเราก็จะบอกว่า most dangerous นะเพราะฉะนั้น dangerous คืออันตราย more dangerous คืออันตรายกว่าและ most dangerous คืออันตรายที่สุดคำถัดมานะคะคำว่า important นะคะสะกดว่า important ก็คือ important คำนี้แปลว่าสำคัญหลายคนคงทราบดีอยู่แล้วเนาะคำนี้น่าจะเจอกันบ่อยนะคะและถ้าเกิดเราต้องการที่จะเปรียบเทียบของ2สิ่งนะคะเป็นขั้นกว่าเราก็จะเติม more เข้าไปข้างหน้าคำว่า important เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นคำว่า more important นะคะและถ้าเกิดเป็นการเปรียบเทียบจากของหลายๆสิ่งเราก็จะเติม most เข้าไปข้างหน้าคำนั้นนะคะก็จะกลายเป็น most important เพราะฉะนั้น important แปลว่าสำคัญ more important แปลว่าสำคัญกว่าและ most important แปลว่าสำคัญที่สุดนะคะคำถัดมานะคะคำว่า comfortable สะกดว่า comfortable C O M F O R
table คำนี้ยาวนิดนึงนะคะคำนี้สังเกตว่ามันมีกี่พยางค์คะมีทั้งหมด4พยางค์ด้วยกันเมื่อมันมี4พยางค์แน่นอนมันตรงกับกฎข้อที่2ของเราก็คือกฎที่มีมากกว่า2พยางค์และเช่นเดียวกันเราจะต้องเพิ่มคำว่า more หรือคำว่า most เข้าไปข้างหน้าคำศัพท์นั้นๆ นะคะและถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เราเปรียบเทียบของ2สิ่งสมมุติว่ามีโซฟาอยู่2ตัวแล้วเราต้องการที่จะเปรียบเทียบแค่2โซฟาตัวนี้เราก็จะบอกว่า more comfortable นะคะโซฟาตัวนี้อาจจะสบายกว่าอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะคะถ้าหากว่าเป็นการเปรียบเทียบจากโหในร้านเฟอร์นิเจอร์มีโซฟาเต็มไปหมดเลยนะคะเราต้องการที่จะเปรียบเทียบขั้นสูงสุดละจากหลักของหลายๆชิ้นจากโซฟาหลายๆหลายๆตัวนะคะก็จะกลายเป็น most comfortable เพราะฉะนั้นคำว่า comfortable แปลว่าสบายนะคะนั่งโซฟาแล้วสบายนะคะถ้าเป็น more comfortable ก็แปลว่าสบายกว่าและ most comfortable ก็คือสบายที่สุดนั่นเองไม่ยากใช่ไหมคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูกฎข้อที่3กันกฎข้อที่3เขาบอกว่าสำหรับคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยตัว y นะคะจำนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ในกฎข้อที่3แล้วนะคะคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยตัว y ถ้าหากว่าเป็นตัว y เราจะต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er หรือ est เข้าไปนะคะถ้าหากว่าคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยตัว y ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er หรือ est เข้าไปนะคะทีนี้มาลองมาดูตัวอย่างสัก5ตัวนะคะสำหรับคำแรกคำว่า busy busy ที่แปลว่ายุ่งนะทำงานยุ่งอย่างเงี้ยเรียก busy สังเกตว่ามันเป็นแค่2พยางค์เมื่อกี้บางคนอาจจะบอกว่าอ้าวครูเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วนี่ว่าในข้อที่1ถ้าเกิดมี2พยางค์เนี่ยมันก็เติม er กับ est ได้เลยแต่ไม่ใช่นะคะถึงแม้คำนี้จะมี2พยางค์แต่คำนี้ยึดกฎข้อที่3ที่มันลงท้ายด้วยตัว y เมื่อกี้ครูบอกว่า busy ว่าตัวเนี้ยคำสุดท้ายมันลงท้ายด้วยตัว y เพราะฉะนั้นตามกฎข้อที่3เราจะต้องเปลี่ยน y ให้มันกลายเป็น i แล้วก็เติม er หรือ est เข้าไปในกรณีที่เราเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่าหรือขั้นที่2อ่ะนะคะระหว่างของ2สิ่งเราจะต้องเปลี่ยนคำเนี้ยให้เป็นคำว่า busier สังเกตสำเนียงการออกเสียงดีๆนะคะเรียกว่า busier นะคะ b u s i e r สังเกตว่าไม่มีตัว y แล้วนะคะเพราะว่าเรามีการเปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม er เข้าไปกลายเป็น busierถัดมาถ้าเป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดนะฮะเราก็ต้องเปลี่ยนจาก y เป็น i แล้วเติม est เข้าไปก็จะกลายเป็น busiest 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 นะเพราะฉะนั้น busy แปลว่ายุ่ง busier แปลว่ายุ่งกว่าและ busiest แปลว่ายุ่งที่สุดนั่นเองค่ะคำถัดมานะคะคำว่า easyอีกแล้วมี2พยางค์อีกแล้วแต่คำนี้ก็เช่นเดียวกันสะกดว่า easy เพราะฉะนั้นเนี่ยคำสุดท้ายก็ลงท้ายด้วยตัว y เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบเราก็ต้องเปลี่ยนจาก y เป็น i แล้วเติม er หรือ est เข้าไปนะคะถ้าเป็นการเปรียบเทียบของ2สิ่งนะคะเราก็จะปรับคำ easy นี้ให้เป็น easier สะกดว่า easier 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 ถัดมานะคะถ้าเป็นการเปรียบเทียบของหลายๆสิ่งนะคะเราก็จะเปลี่ยนจาก y เป็น i แล้วก็เติม est เข้าไปก็จะกลายเป็น easiest 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 นะคะ easy แปลว่าง่ายหมูเลย easier ก็คือง่ายกว่า easiest ก็คือหมูที่สุดเหมือนกับวันนี้เราเรียนในสิ่งที่ค่อนข้างหมูที่สุดเลยใช่ไหมคะถัดมานะคะคำว่า happy happy h a double p y h a double p y ใช่เดียวกันนะคะลงท้ายด้วยตัว y แล้วก็ถ้าเกิดเป็นขั้นการเปรียบเทียบขั้นกว่าก็จะกลายเป็น happier เป็น h a double p i e r h a double p
H-A-P-P-I-E-R happier ถ้าเป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดก็จะกลายเป็น happiest H-A-P-P-I-E-S-T H-A-P-P-I-E-S-T happiest ซึ่งคำว่า happy แปลว่ามีความสุข happier แปลว่ามีความสุขมากกว่าหรือคำว่าและคำว่า happiest แปลว่ามีความสุขที่สุดนะคะคำถัดมาคำว่า crazy crazy c r a z z zebra นะคะตัว z นั่นเองนะคะแล้วก็ y crazy ตัวนี้แปลว่าบ้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่าหรือ2คนหรือ2สิ่งนะคะเราก็จะเปลี่ยนจาก y เป็น i แล้วเติม er นะคะเป็น crazier c r a z i e rC R A Z I E R ก็คือ crazier ถ้าเป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดก็จะกลายเป็น C R A Z I E S T C R A Z I E S T craziest เพราะฉะนั้นก็แปล crazy คือบ้า crazier ก็คือบ้ากว่าและ craziest คือบ้าที่สุดคำถัดมานะคะคำว่า healthy healthy นะคะ healthy สะกดว่า h e a l t h y h e a l t h y healthy 2พยางค์เหมือนกันลงท้ายด้วยตัว y นะคะเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบ2อย่าง2สิ่งก็จะต้องกลายเป็น healthier healthier h e a l t h i e rh-e-a-l-t-h-i-e-r และถ้าหากว่าเป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดก็จะกลายเป็น h-e-a-l-t-h-i-e-s-t h-e-a-l-t-h-i-e-s-t healthiest คำว่า healthy คำนี้แปลว่าสุขภาพดีนะคะถ้าทุกคนออกกำลังกายทุกคนจะมีก็จะ healthy นั่นเองก็คือจะสุขภาพดีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ครูบอกว่า healthy คือสุขภาพดีถ้าเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่า healthier ตัวนี้ก็แปลว่าสุขภาพที่ดีกว่าและ healthiest ตัวนี้ก็คือแปลว่าสุขภาพที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะเอาละค่ะจบไปแล้วนะคะกฎ3ข้อถัดมาเรามาดูกฎข้อที่4สำหรับข้อที่4นี้จะเป็นคำคุณศัพท์ที่เป็นสระเสียงสั้นเรามาดูกันเลยว่ากฎของคำคุณศัพท์ที่เป็นสระเสียงสั้นนั้นคือเราจะต้องเพิ่มตัวสะกดสุดท้ายอีก1ตัวนะคะแล้วเติม er หรือ est เข้าไปกฎข้อนี้ศัพท์ไม่น่าจะมีเยอะนะคะเรามาลองดูตัวอย่างกันนะคะเมื่อกี้ครูบอกว่ากฎข้อที่4เดี๋ยวครูทวนนิดนึงนะคะเผื่อไม่ทันกฎข้อที่4ก็คือศัพท์ adjective หรือคุณศัพท์ที่เป็นสระเสียงสั้นสิ่งที่เราจะทำคือเราจะเพิ่มตัวสะกดตัวสุดท้ายอีกเพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวนะคะแล้วก็เติม er หรือ est เข้าไปเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะคำแรกเลยคำว่า big big b i g big ที่แปลว่าใหญ่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะคะถ้าในกรณีนี้เนี่ยถ้าสังเกต big มันจะเป็นการออกเสียงสระสั้นนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเปรียบเทียบขั้นกว่าหรือขั้นสำหรับสิ่งของสองสิ่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็น bigger b i double g e r สังเกตนะคะคำว่า big เรามี g ตัวเดียวคือ b i g แต่ในกรณีที่เราต้องการที่จะเติม e r เข้าไปหรือ e s t เข้าไปเราจะต้องมีG 2ตัวนะคะจะกลายเป็น B-I-G-G-E-R นั่นเองให้ตรงตามกฎข้อที่4ของเรานะคะ bigger ถัดมาถ้าเป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดนะคะก็จะกลายเป็น biggest ก็จะสะกดว่า B-I-G-G นะคะมีตัว G 2ตัวนะพอเราต้องเพิ่มตัวสะกดสุดท้ายเข้าไปนะคะแล้วก็เติม E-S-T B-I-G-G-E-S-T biggestBig แปลว่าใหญ่ bigger ก็คือใหญ่กว่าและ biggest ใหญ่ที่สุดตัวอย่างถัดมานะคะคำว่า fat fat f a t fat ที่แปลว่าอ้วนนั่นเอง
เหมือนกันเลย fat ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นการออกเสียงแบบสระเสียงสั้นนะคะเราจึงต้องเพิ่มตัวสะกดสุดท้ายขึ้นมา1ตัวแล้วค่อยตามด้วย er และ est ถ้าในกรณีเป็นการเปรียบเทียบถ้าหากว่าเปรียบเทียบของคน2คนนะคะเราจะบอกว่าคนนี้อ้วนกว่าคนนั้นเราก็จะพูดว่า fatter สะกดอย่างนี้นะคะ f a t t e r f a t t e r อย่าลืมนะคะ fatter เพราะมันเป็นสระเสียงสั้นนะคะจึงเติมตัวสะกดสุดท้ายขึ้นไป1ตัวแล้วค่อยใส่ er เข้าไปถ้าเป็นขั้นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดก็จะกลายเป็น fattest f a t t e s t f a t t e s t fattest ตัวนี้นะคะ fat แปลว่าอ้วน fatter แปลว่าอ้วนกว่าและ fattest ตัวนี้แปลว่าอ้วนที่สุดนะคะเดี๋ยวครูให้ตัวอย่างอีกหนึ่งคำคำนี้เรียกว่า thin thin สะกดว่า t h i n t h i n thin thin ตัวนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าแปลว่าผอมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่า thin ตัวนี้ก็เป็นสระเสียงสั้นเช่นเดียวกันเราจึงต้องเบิ้ลตัว n เข้าไปก็จะกลายเป็น t h i n n e r t h i n n e r thinner นะถ้าเป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดก็จะกลายเป็น t h i n n e s t t h i n n e s t thinnestเพราะฉะนั้นคำว่า thin แปลว่าผอม thinner ผอมกว่าและ thinnest ผอมที่สุดนะคะเอาละค่ะจริงๆอันนี้เป็นกฎข้อสุดท้ายของตรงนี้นะคะกฎข้อที่5ก็คือสำหรับคำคุณศัพท์ที่มันเปลี่ยนรูปคำไปเลยซึ่งก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันคร่าวๆนะคะคำแรกคำว่า bad b a dB A D bad ที่แปลว่าแย่ไม่ดีนะคะถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเทียบของสองสิ่งและก็คือเราเรียกว่าขั้นกว่านั่นเองมันจะกลายเป็นคำว่า worse นะคะ worse สะกดว่า W O R S E W O R S E worse ครูก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันว่ามันถึงเป็นการเปลี่ยนรูปคำไปเลยนะคะแต่ว่าตั้งแต่เรียนมากฎภาษาอังกฤษก็คือสำหรับคำนี้เนี่ยถ้าเป็นการเปรียบเทียบขั้นที่2นะคะเราจะเรียกว่า worse ถ้าเป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดกับของหลายๆอย่างหรือคนหลายๆคนเนี่ยเราก็จะใช้คำว่า worst สังเกตนะคะมีตัว t ข้างหลังนะ worst ก็จะสะกดแบบนี้นะคะ w o r s t w o r s t worstเพราะฉะนั้นคำว่า bad ที่แปลว่าแย่นะคะพอมันเป็นขั้นกว่าขึ้นมาเปรียบเทียบของสองสิ่งก็จะกลายเป็น worse และสุดท้ายนะคะขั้นสูงสุดจะกลายเป็น worst นะคะถัดมาคำว่า good เมื่อกี้มีแย่แล้วตอนนี้ก็ต้องมีดีด้วยนะคะพอ good เนี่ยสะกดว่า g double o d good นะทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่ามันแปลว่าดีแต่ว่าถ้าในกรณีที่เราต้องการที่จะเปรียบเทียบของสองสิ่งในขั้นกว่านะคะเราศัพท์คำเนี้ยจะเปลี่ยนเลยไม่มี gooder นะจะเปลี่ยนกลายเป็น better b e double t e r b e double t e r better betterก็เช่นเดียวกันไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะคะก็อันตรงนี้อาจจะต้องจำกันนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเป็นในกรณีขั้นสูงสุดล่ะเราจะใช้คำว่า best เคยได้ยินไหม the best best b e s t b e s t นะ best เพราะฉะนั้นคำว่า good แปลว่าดี better แปลว่าดีกว่าและ best ตัวนี้แปลว่าดีที่สุดนะคะอีกคำหนึ่งคำนี้คำพิเศษนิดนึงนะคะคำนี้ far f a rfar f a r far แปลว่าไกลนะฮะไกลเหมือนแบบระยะทางไกลอย่างเงี้ยนะคะ
ถ้าหากว่าในกรณีที่แปลเป็นขั้นกว่าหรือการเปรียบเทียบสถานที่2สถานที่ละกันว่าบ้านฉันกับบ้านเธอบ้านใครไกลกว่ากันเราก็จะบอกว่า further f u r t h e r further ทําบางคนถามครูว่าใช้ father ได้ไหม f a r t h e r เงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนก็จะใช้คําว่า further มากกว่าต้องเรียนแบบนี้นะคะ f u r t h e r แล้วถ้าเกิดเป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงที่สุดนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีเพื่อน5คนนั่งอยู่ในรถด้วยกันแล้วบอกว่าบ้านใครไกลที่สุดเราก็จะใช้คําว่า furthest f u rt h e s t f u r t h e s t furthest กฎข้อนี้ครูต้องบอกว่าครูไม่รู้หรอกว่ามันเพราะอะไรนะคะแต่ตั้งแต่เรียนมามันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องจำกันนิดนึงเนาะต้องมีท่องจำกันบ้างแหละเนาะถ้าใช้ความเข้าใจบางทีก็อาจจะไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นคำว่า far แปลว่าไกล further แปลว่าไกลกว่าและ furthest แปลว่าไกลที่สุดนะคะเช่นเดียวกันอาจจะมีคนบางคนอาจจะใช้ farthest แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ค่อยพบเท่าไหร่นักนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะทีนี้มันจะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งเรียกว่าไม่ใช่กฎละกันเรียกว่าเป็นสิ่งเพิ่มเติมที่ครูอยากจะแชร์อยากจะสอนนะคะในกรณีบางครั้งเราก็อาจจะใช้คำว่า furtherและ furthest ได้เหมือนกันถ้าเราพูดถึงสิ่งที่เพิ่มเติมหรือว่ามากกว่านี้นั่นเองยกตัวอย่างประโยคนี้นะคะประโยคเช่นว่า if you require further information please contact the reception เอาละสิประโยคยาวละสับหลายคำรู้หรือเปล่าเราค่อยๆมาดูกันทีละส่วนนะคะ if you ก็คือแปลว่าถ้าหากว่าคุณrequire ตรงนี้ในกรณีแปลว่าต้องการนะคะ further แปลว่ามากกว่านี้ information แปลว่าข้อมูลเพราะฉะนั้นครึ่งประโยคแรกตัวนี้แปลได้ว่า if you require further information แปลว่าถ้าหากว่าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคอมม่านะคะแล้วเราถัดมาท่อนที่2ของประโยคก็คือ please contact the receptionplease ก็คือได้โปรดนะคะกรุณาเรียกว่ากรุณาแล้วกัน contact ก็คือติดต่อนะคะ the reception ก็คือประชาสัมพันธ์นั่นเองสมมุติไปที่ห้างอะไรเงี้ยค่ะเห็นป้ายแล้วอยากจะรู้มากอยากจะรู้เพิ่มเติมก็ไปติดต่อที่ประชาสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นทั้งประโยคนะคะ if you require further information please contact the reception แปลว่าถ้าหากว่าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อประชาสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสมมุติว่าสังเกตเวลาเราเขียนอีเมลเนี่ยแล้วเราหลายๆคนจะชอบจบที่ประโยคว่า should you require further information please feel free to contact me เช่นเดียวกันนะคะจำไว้ว่าถ้าในกรณีเราก็ต้องการจะพูดว่าเพิ่มเติมหรือมากกว่านี้เราสามารถใช้คำว่า further ได้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นทิปส์เพิ่มเติมที่ครูอยากจะแชร์ให้ฟังนะคะอ่ะขอเป็นอีกกฎพิเศษกฎหนึ่งได้ไหมนะกฎพิเศษอีกหนึ่งกฎเราเรียกว่า special rule ครูขอแค่คำเดียวนะคะคำว่า old 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 ที่แปลว่า old ตัวนี้ที่แปลว่าแก่นั่นเองนะคะถ้าในกรณีที่มันเป็นขั้นกว่าหรือการเปรียบเทียบสองสิ่งนะคะก็คือ older แต่ถ้าในกรณีที่มันเป็นขั้นสูงสุดนะคะเราก็จะบอกว่า oldestOLDEST นั่นเองซึ่งตรงนี้ก็รู้กันอยู่แล้วตามกฎข้อแรกเราเติมแค่ ER หรือเติม EST เข้าไปเพราะมันเป็นแค่หนึ่งพยางค์นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นเสียงสระสั้นแต่มันมีกรณีพิเศษนะคะบางครั้งนักเรียนอาจจะได้ยินคำว่า ELDER หรือ ELDER 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 ตัวเนี้ยความหมายคล้ายๆกับคำว่า OLDERนะคะคือมันมาจากคำว่าแก่กว่านั่นแหละแต่ว่าคำว่า elder หรือคำว่า eldest e l d e s t eldest elder กับ eldest ตัวนี้เนี่ยความหมายคือแก่กว่ากับแก่ที่สุดเหมือนกันแต่พิเศษคื
เราจะใช้เฉพาะเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวเท่านั้นแล้วก็มักจะอยู่หน้าคำนามนะคะอีกครั้งหนึ่งนะขั้นกว่าของ old ก็คือ older ขั้นสุดของ old ก็คือ oldest แต่มีคำพิเศษอยู่สองคำก็คือคำว่า elder กับ eldest ซึ่ง elder กับ eldest ตัวนี้ก็มาจากคำว่า old นั่นแหละนะคะไม่มี l ไม่มี eld ธรรมดาไม่มีนะจำไว้ว่า old สามารถใช้ older หรือ elder แล้วก็ใช้ oldest หรือ eldest ได้แต่ว่าจะใช้ elder ที่ขึ้นต้นด้วยตัว e นะคะหรือ eldest ที่แปลว่าแก่กว่าเฉพาะเมื่อเราพูดถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวเท่านั้นนะคะแล้วก็มักจะอยู่หน้าคำนามทีนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าครูบอกว่า she is my elder sister สังเกตอันนี้คือตรงตามกฎพิเศษข้อนี้คือ elder ตัวนี้เรากำลังพูดถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวเพราะครูมีพูดคำว่า sister sister ก็คือเป็นครอบครัวเป็นพี่น้องเรานั่นเองถ้าครูบอกว่า elder sister ตัวนี้ก็คือพี่สาวนะคะทีนี้เนี่ยแล้วคำว่า sister มันก็เป็นคำนามเนาะเพราะฉะนั้นก็ตรงตามกฎพิเศษข้อนี้ she is my elder sister เขาเป็นพี่สาวของฉันนะคะแต่อีกกรณีนึงถ้าครูบอกว่า June is older than me June is older than me June เป็นใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพื่อนไม่ใช่ครอบครัวแล้วฉันละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่า elder ในกรณีนี้เพราะไม่ใช่ความสัมพันธ์ในครอบครัวและไม่ได้อยู่หน้าคำนามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย June is older than me ต้องเป็นตัว O O L D E R นะคะซึ่งประโยคนี้ก็แปลว่า June อายุมากกว่าฉันนั่นเองอย่าลืมนะคะกฎพิเศษคำว่า old นะคะถ้าเราใช้คำว่า elder หรือ eldest จะต้องใช้กับความสัมพันธ์ในครอบครัวเท่านั้นแล้วก็มักจะอยู่หน้าคำนามเช่น she is my elder sister นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีกฎทั้งหมด5ข้อและมี special rule อีก1ข้อนะคะจำกันได้ไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวครูจะมา recap ให้ฟังอย่างเร็วๆนะคะไปทวนกันแล้วก็ลองไปจำกันดูนะคะมาดูกฎข้อที่1คำคุณศัพท์ที่มี1ถึง2พยางค์เราจะเติมไปเลย er หรือ est นะคะเอาใหม่นะคำข้อกฎข้อที่1นะคะคำคุณศัพท์ที่มีแค่1ถึง2พยางค์เราจะเติม er และ est เข้าไปในคำได้เลยกฎข้อที่2คำคุณศัพท์ที่มีมากกว่า2พยางค์เราจะเติม more หรือ most ไว้ข้างหน้าคำศัพท์นะคะถ้าหากว่าคำคุณศัพท์ที่มีมากกว่า2พยางค์เราจะเติมคำว่า more หรือคำว่า most เข้าไปอยู่ข้างหน้าคำคุณศัพท์นั้นๆ นะคะกฎข้อที่3นะคะสำหรับคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย y เราต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er หรือ est นะกฎข้อที่3นะคะคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย y ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er หรือ est กฎข้อที่4นะคะถ้าหากว่ากรณีคำคุณศัพท์ที่เป็นสระเสียงสั้นต้องเพิ่มตัวสะกดสุดท้ายแล้วเติม er และ est ทวนนะคะถ้าหากว่าคำคุณศัพท์เป็นสระเสียงสั้นให้เพิ่มตัวสะกดสุดท้ายแล้วเติม er และ est เข้าไปกฎข้อที่5สำหรับคำคุณศัพท์ที่เปลี่ยนรูปคำไปเลยนะคะตัวนี้ก็มีอยู่ไม่กี่คำก็ไม่ลืมกันเนาะเพราะฉะนั้นมี5ข้อและที่เป็นกฎพิเศษก็คืออย่าลืมคำว่า old สามารถใช้ elder หรือ eldest ได้ถ้าในกรณีเป็นคนในครอบครัวนะคะแล้วก็อยู่หน้าคำนามค่ะก็ทั้งหมด5ข้อนะคะวันนี้เป็นการสอนในส่วนของที่ว่าการใช้คำศัพท์พวกนี้ก่อนนะคะอย่าลืมว่าวันนี้สิ่งที่เราทำก็คือว่าเราพูดถึงตัว er est more หรือ most นั่นเองนะคะเราใช้คำคุณศัพท์พวกนี้ในกรณีที่1ถ้าหากว่าเป็นการเปรียบเทียบของ2สิ่ง
2คน2สถานที่นะคะเราจะเป็นเรียกว่าการเปรียบเทียบขั้นกว่าเราจะเติม er หรือใช้คำว่า more นั่นเองถ้าหากว่าเป็นคำคุณศัพท์ที่มีการเปรียบเทียบกันหลายๆสิ่งนะคะหรือหลายๆคนหลายๆที่นะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นแบบขั้นสูงสุดหรือ superlative นะคะจะใช้เติม est หรือใช้คำว่า most นั่นเองวันนี้เป็นยังไงคะเนื้อหาไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวคราวหน้าครูจะมาสอนการใช้ในประโยคนะคะวันนี้เราเรียนเป็นคำแล้วเราเรียนรู้ก่อนว่ากฎแต่ละคะกฎแต่ละข้อของการใช้ไอตัว compare er กับ est เนี่ยใช้ยังไงนะคะแล้วคราวหน้าเรามาเรียนการใส่เข้าเป็นประโยคกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ เข้ามานั่งฟังกันนะคะก็อย่าลืมนะคะรอบนี้เนี่ยถ้าหากว่านักเรียนฟังในพอดแคสต์ก็ฟังในพอดแคสต์ก็ถ้าเกิดว่าอาจจะยังไม่ค่อยเคลียร์นักก็ลองไปเปิด YouTube ดูได้นะคะครูมี materials มีสไลด์ขึ้นใน YouTube ให้อยู่นะคะและแน่นอนค่ะถ้าหากว่านักเรียนต้องการที่จะหาความรู้ดีๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะสามารถติดตาม channel เรียนภาษาอังกฤษกับครูหลิงได้ที่ YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast, SoundCloud และ Podbean นะคะและที่สำคัญตอนนี้เรามีเว็บไซต์แล้วนะคะเป็น www.krulin.com www.krulin.com นะคะครูหลินก็สะกดว่า KRULYN นะคะอย่าลืมนะคะ www.krulin.com วันนี้ยังไงก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็กลับไปทบทวนกันดูแล้วคราวหน้ามาพบกันกับการใช้ประโยคที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบกันนะคะวันนี้ครูไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ